โอ้หายแล้วนะเอเมื่อกี้คุณได้ยินตอนที่หมอเขาบอกสาเหตุที่แมวคุณบาดเจ็บหรือเปล่าครับได้ยินสิคะคุณถามทำไมเหรอเอาก็ผมฟังไม่ค่อยชัดนะครับนี่คุณบอกหน่อยสิหมอเขาว่าไงบ้างเหรอก็หมอบอกว่าจากรอยบนตัวเจ้าจิ๋วอะไม่มีรอยรถชนหรือว่ารอยรถทับแล้วเจ้าจิ๋วนี่บาดเจ็บจากอะไรล่ะครับก็จากรอยแผลบนตัวเจ้าจิ๋วอะเป็นเพราะว่าโดนสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่ากัดเช่นสุนัขอะโออย่างนี้นี่เองอะหมอที่นี่เขาเก่งนะครับอธิบายละเอียดดีจังเลยคุณว่าไหมฉันขอโทษอะที่เข้าใจคุณผิดคิดว่าคุณขับรถชนแมวฉันอะไม่เป็นไรครับคนเราเขาจะผิดกันได้แต่ก็จะเข้าใจถูกถ้ารู้จักฟังคนอื่นบ้างก็ใครเห็นแมวนอนเลือดเต็มตัวอยู่ข้างล้อรถอย่างนั้นอะก็ต้องคิดว่าโดนรถชนทั้งนั้นแหละแถมคุณก็ยังกลัวแมวด้วยคุณอาจจะไม่ชอบจนขับรถชนมันก็ได้นี่นี่คุณผมเป็นคนปกตินะครับไม่ใช่โรคจิตที่จะขับชนแมวแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นน่ะแล้วทำไมถึงกลัวแมวจนกระโดดเสียอาการอย่างคราวก่อนล่ะผมเคยเจอแมวตัวนึงครับอยู่ข้างถนนผมสงสารมันนะครับก็เลยให้อาหารมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกัดผมครับนั่นไงคุณก็เลยกลายเป็นคนกลัวแมวใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามระวังแล้วก็เข้าหาแมวใหม่แต่ว่าแมวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่แปลกนะครับเราดูไม่ค่อยออกหรอกครับมันคิดอะไรอยู่อะอย่างหมาเนี่ยถ้ามันเชื่องเนี่ยมันก็จะกระดิกหางใช่ไหมครับแต่กับแมวเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับมันคิดอะไรอยู่อะมีอยู่ครั้งนึงครับแมวมันเดินเข้ามาหาผมก็นึกว่ามันเชื่องครับผมก็เลยจะไปลูบหัวมันสุดท้ายมันกัดผมอยู่ดีอะครับหลังจากนั้นคุณก็เลยกลายเป็นคนกลัวแมวอย่างจริงจังเรียกว่าเข็ดดีกว่าครับโอ้แล้วมือคุณเปื้อนเลือดอย่างนี้คุณโอเคเหรอครับเห็นเลือดแค่นี้ฉันยังโอเคค่ะแล้วทำไมคุณถึงกลัวเลือดล่ะครับฉันเคยทำให้พี่สาวฉันรถล้มจนเลือดออกเต็มขาน่ะตอนนั้นพี่สาวฉันเขาเจ็บมากเลยนะเขาร้องไห้ไม่หยุดเลยส่วนฉันก็เห็นแต่เลือดฉันกลัวว่าฉันจะทำให้พี่สาวฉันตายอ่ะแล้วพี่สาวคุณเป็นยังไงบ้างครับก็เย็บไปหลายเข็มแล้วล่ะหลังจากนั้นฉันก็ไม่อยากเห็นเลือดอีกส่วนพี่สาวฉันก็บ่นจนถึงทุกวันนี้ว่าฉันทำให้เขาเจ็บผมถือให้ครับมาไม่กลัวแมวแล้วเหรอมันอยู่ในตะกร้าครับมันคงไม่ออกมากัดผมหรอกมาครับขอบคุณค่ะค่ะคุณแม่พี่สมมาเหรอคะ